นะครับมันไม่ต้องติดคุกเดี๋ยวก็ส่งไปเลิกยาเข้าค่ายก็เด็กสนุกสนานอีกครับเข้าค่ายออกกำลังมั่งมีคนมากล่อมมั่งมีอาหารกินสี่มือ้อมันก็เหมือนได้ไปเที่ยวสบายใจด้วยไม่ต้องอยู่บ้านกับพ่อแม่หงุดหงิดพ่อแม่ครอบครัวอยู่แล้วนะครับได้ไปเข้าค่ายเด็กไม่กลัวเด็กไม่กลัว ที่ผมพูดว่าเด็กไม่กลัวเนี่ยเพราะว่าเด็กนี่กลัวเข้าคุกนะครับกลัวหมดอนาคตนะครับแต่ถ้าไปบําบัดร,รักษาแล้วไม่มีประวัติไม่มีอะไรเด็กไม่กลัวการที่จะให้เจ้าหน้าที่มาใช้ดุลพินิษเนี่ยมันเป็นการไปตัดอํานาจศาลท่านในเมื่อกฎหมายเขียนมาแล้วว่ายาเสพติดให้โทษเนี่ยประเภท หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเป็นความผิดมันก็ต้องส่งให้ศาลท่านพินานะครับแต่คดีมันจะเยอะในศาลหน่อยอะไรหน่อยก็ต้องแก้ไขกันไปว่าจะเพิ่มจำนวนผู้พากษาไหมหรือจะตั้งศาลยาเสพติดขึ้นมาเป็นเฉพาะไหมนะครับซึ่งมันตั้งไม่ยากนะนะครับจำนวนผู้พากษาที่มีอะไรเนี่ยนะมันตั้งไม่ยากนะครับ สองการจับเด็กแล้วเนี่ยจับคนเสพนะครับจับคนเสพแล้วเนี่ยผมเองไม่เห็นด้วยที่จะให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เข้าสู่การบำบัดเงื่อนไขข้อที่หนึ่งต้องกำหนดก่อนเลยว่าเองไปซื้อมาจากใครเองไปซื้อมาจากใคร ต้องให้ความร่วมมือตำรวจครับเหมือนมาตาอะไรมาตาร้อยทับสองครับคุณต้องรับสารภาพมาว่าคุณไปซื้อมาจากใครราคาเท่าไหร่ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วคุณพาเจ้าหน้าที่ไปทำการล่อซื้อนะครับไม่ไปทำการล่อซื้อก็ต้องให้ไอ้คนเสพเนี่ยพาไปชี้ว่าบ้านไหนชี้รูปชี้ภาพ ตำรวจก็เข้าทำการตรวจค้นใช้บัตปรปปสเข้าทำการตรวจค้นได้พอบัตปรปปสเข้าทําการตรวจค้นเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอหมายสารใช้บัตปรปปสเข้าค้นเพราะว่าถ้าไปขอหมายสารจะเป็นการล่าช้าทําให้ยาบ้านเนี่ยโดนถูกเคลื่อนย้ายได้หรือมันเททิ้งชักโครกหรือมันว่างออกนอกบ้านได้มันก็ต้องชาร์จเข้าค้นเลยถ้าค้นไม่ได้ ก็สอบปากคำไอ้เด็กคนนี้เขาไว้ว่าซื้อจากไอ้คนนี้เที่ยวแรกอาจจะออกขอออกหมายจับไอ้คนขายนี่ไม่ได้แต่ไปจับเด็กอีกคนก็ซื้อจากไอ้คนนี้ก็เสนอให้ศาลอีกทีนึงสองครั้งยังไม่ได้ครั้งที่สามผมว่าศาลท่านออกหมายจับไอ้คนนั้นจะได้โดนหมายจับในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งขาวนี้ชีวิตมันทุกข์หนักเลยไอ้นั้น นี่เรากำจัดคนขายไปได้แล้วนะครับหนึ่งรายผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังตามมานะฮะไอคนนั้นจะโดนออกหมายจับต้องทําอย่างนี้ทุกรายจะติดทั่วประเทศเท่าไหร่ก็ช่างเดี๋ยวนี้มันจับง่ายเอาเด็กมาตรวจปัสสาวะเจอฉี่ม่วงแล้วก็ตรวจดูว่าติดยาเสพติดประเภทใดแล้วเนี่ยมันก็แจ้งข้อกล่าวหาได้แล้วแต่คุณยังสู่กระบวนการขั้นตอนบำบัดไม่ได้ คุณอยากเป็นคนดีอยากให้เจ้าหน้าที่บำบัดต้องมีเงื่อนไขคุณต้องบอกว่าซื้อมาจากไหนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมออกมาคัดค้านผมไม่เห็นด้วยกับการที่รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วถึงไปสู่กระบวนการที่จะเข้าบำบัดท่านมีระยะเวลาให้เขา ถ้าจะทําเร็วเลยแผนที่ดีที่สุดคือไม่มีแผนคิดแล้วทําเลยนะครับทุกอย่างมันวางกรอบเขาไว้อยู่แล้วท่านประกาศไปเลยครับว่าภายในวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้า้หกสิบเจ็ดผู้ใดเป็นผู้เสพยาเสพติดหรือลูกหลานใครเสพยาเสพติดให้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครอง เราจะได้รายชื่อคนที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับแล้วคราวนี้เราก็เข้ามาจัดคิวคนที่มาแสดงตนเนี่ยถือว่าเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจความผิดยังไม่ปรากฏนะแต่เขามาสมัครใจแล้วว่าหลานผมเนี่ยลูกผมเนี่ยเสพยาเสพติดไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับว่าลูกเขาติดยา ล้อเข้าสู่กระบวนการบำบัดคนที่ตั้งใจบำบัดจะเลิกได้คนที่ถูกบำคับบำบัดญาติพี่น้องจับส่งมาให้บำบัดห้าครั้งก็เลิกไม่ได้